สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนที่9นะครับก็คือจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังนะครับการเป็นผู้นำหรือภาวะความเป็นผู้นำของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับภาวะผู้นำนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงการวิเคราะห์ทฤษฎีหรือหลักการภาวะผู้นำผ่านพระราชกรณียกิจที่สำคัญขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งในส่วนของทฤษฎีนะครับหลักการความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำเนี่ยนะครับซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับทั้งนักวิชาการไทยนักวิชาการตะวันตกให้ความหมายไว้ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็หลากหลายดังนั้นจึงขออนุญาตขมวดนะครับเป็นความเข้าใจง่ายๆสำหรับที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนอื่นต้องขอเกริ่นนำก่อนว่าแนวคิดนี้นะครับมีพื้นฐานมาจากแนวคิดมหาบุรุษนะครับของกรีกและโรมันนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าภาวะความเป็นผู้นำนะครับเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นได้นะครับซึ่งภาวะผู้นำนี้จะต้องประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับมีบุคลิกภาพที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวนะครับแต่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราเชื่อว่าผู้นำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยกำเนิดนะครับแต่ว่าเกิดจากความที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการทำงานอย่างหนักแล้วก็การใช้ความพยายามที่มากกว่าคนอื่นนะครับหลักการนะครับของการสร้างความเป็นภาวะผู้นำนะครับ1สำคัญที่สุดเลยครับก็ต้องรู้จักตนเองก่อนนะครับเมื่อเรารู้จักตนเองนะครับปรับปรุงตัวเองให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อชี้นำองค์กรนะครับไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับด้วยความรับผิดชอบที่มากกว่าผู้อื่นนะครับ2มีการวางแผนในการดำเนินงานนะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรนะครับ3การเข้าถึงทีมงานด้วยความเข้าใจนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือหัวหน้าที่ดีนะครับหรือเจ้านายที่ดีก็ต้องรับรู้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆของลูกน้องหรือว่าเข้าใจลูกน้องนั่นเองนะครับองค์ประกอบของภาวะผู้นำนะครับแน่นอนครับว่าผู้นำคือผู้นำขององค์กรครับและผู้นำเองก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวครับต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะรวบรวมนะครับองค์ประกอบของผู้นำที่สำคัญนะครับมาทั้งหมด4ประการนะครับประการแรกคือ1ตัวผู้นำเองนะครับ2ผู้ตามนะครับซึ่งเปรียบเสมือนแขนขานะครับของผู้นำนะครับ3การสื่อความหมายนะครับแล้วก็4สถานการณ์นะครับโดยเฉพาะการสื่อความหมายแล้วก็สถานการณ์นี้เองนะครับจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาวะความเป็นผู้นำของบุคคลนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์นี้อย่างที่เราเคยได้ยินผ่านหูกันมาว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนั่นเองนะครับผู้นำแน่นอนครับผู้นำในส่วนนี้ก็เป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำนะครับในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ตั้งแต่ในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสาวดีนะครับจนพระองค์เสด็จกลับมาที่เมืองพิษณุโลกแล้วก็ทรงรับตำแหน่งเป็นอุปราชของเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งพระองค์นั้นมีบทบาทสำคัญตั้งแต่สมัยที่พระองค์ทรงครองเมืองพิษณุโลกนะครับตั้งแต่ในสมัยที่พระราชบิดาของพระองค์นะครับทรงเป็นกษัตริย์แล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยของพระองค์นะครับที่ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีต่อจากพระราชบิดานะครับแน่นอนว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำที่ถือว่ามีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความเป็นภาวะผู้นำนะครับสูงมากเมื่อนำทฤษฎีองค์ภาวะผู้นำหรือการจัดการองค์กรสมัยใหม่ไปจับในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยปรากฏว่าครอบคลุมมากนะครับแสดงให้เห็นว่าแนวคิดหรือความคิดของพระองค์ในการวางแผนในการจัดการองค์กรควบคุมคนในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีความคิดที่ก้าวไกลนะครับมากกว่ายุคสมัยของพระองค์ด้วยซ้ำไปนะครับผู้ตามนะครับผู้ตามในที่นี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นคือ1ผู้ตามในด้านของการลบแล้วก็ผู้ตามในด้านของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแน่นอนว่าการจะจัดการองค์กรหรือการบริหารงานราชการแผ่นดินได้เนี่ยก็ต้องมีทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุญนะครับซึ่งฝ่ายบู๊ในที่นี้เราก็จะเห็นกันจนชินตาแล้วครับว่าในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆของพระองค์ก็จะมีสมเด็จพระเอกานะครับจะติดสอยห้อยตามไปตลอดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีขุนศึกคู่กายของพระองค์นะครับเช่นพระชัยบุรีพระศรีสมรรัตน์แล้วก็อีกคนนึงที่ได้ยินชื่อนะครับส
ำคัญมากๆเลยคือพระราชมนูนั่นเองนะครับหรืออย่างที่เราดูในหนังนะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรนั่นคือเจ้าบุญทิ้งนะครับแล้วก็3นะครับกองอาสากองอาสาในที่นี้ก็จะมีกองอาสาจามนะครับกองอาสามอแล้วก็กองอาสาญี่ปุ่นซึ่งกองอาสาพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้ารัชสมัยของพระองค์เนี่ยในระเบียบราชการนะครับของในทางการทหารของกรุงศรีเนี่ยไม่นิยมที่จะใช้กองอาสาเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับแต่ว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยเนื่องจากว่าพ่ายแพ้ในสงครามตั้งแต่สงครามช้างเผือกสงครามเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยปรากฏว่าพม่านั้นได้กว่าต้อนผู้คนแล้วก็จัดการขุนพลเก่งๆของกรุงศรีไปเกินครึ่งนะครับดังนั้นพระองค์จึงต้องสร้างกองอาสาขึ้นมาโดยการให้เบี้ยหวัดนะครับให้เบี้ยเลี้ยงแก่กองอาสาเหล่านี้ซึ่งเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองอาสาญี่ปุ่นนะครับส่วนผู้ตามในด้านบริหารนะครับก็จะมีหลายตำแหน่งเลยนะครับก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณ 6-7 ตำแหน่งนะครับเช่นพระยาจักรีนะครับรับผิดชอบด้านพลเรือนแล้วก็หัวเมืองต่างๆนะครับพระยากลาโหมนะครับรับผิดชอบด้านกองทัพออกยาวังนะครับรับผิดชอบด้านธรรมเนียมราชสำนักออกยาพระคลังรับผิดชอบด้านการต่างประเทศนะครับออกยาพลเทพรับผิดชอบด้านเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากรซึ่งสำคัญมากกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับทุกคนเลยนะครับในเมืองนะครับแล้วก็ออกยายมราชนะครับเป็นตุลาการตัดสินคดีความแล้วก็ออกยาภักดีรับผิดชอบด้านพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับการสื่อความหมายนะครับภาวะความเป็นผู้นำนะครับอาจจะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับหลักๆ ก็คือ 1. ต้องเป็นนักพูดที่ดีนะครับ 2. เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี 3. เป็นนักสอนงานที่ดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนเรศวรนะครับมีครบทั้ง3ประการเลยนะครับเราจะมาพูดถึงประการแรกครับก็คือการเป็นนักพูดที่ดีนะครับการเป็นนักพูดที่ดีของสมเด็จพระนเรศวรนั้นย้อนกลับไปในสมัยที่พระองค์ทรงพระเยาว์เลยครับเมื่อครั้งที่พระองค์นะครับทรงเล่นชนไก่กับพระอุปราชมังสามเกียรตินะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอุปราชนะครับเป็นชื่อมังสามเกียรตินะครับก็ปรากฏว่าชนกันไปชนกันมานะครับไก่ของพระนเรศวรหรือว่าที่เรียกว่าพระเจ้า5พระองค์นะครับก็มีชัยชนะเหนือไก่ของมังสามเกียรติจึงทำให้มังสามเกียรติเนี่ยโอ้โหโกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับแล้วก็พูดจาดูถูกดูหมิ่นนะครับไก่ของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็กระทบกระเทือนมาจนถึงฐานะของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นองค์ประกันด้วยข้อความที่ว่าไก่เฉลยตัวนี้เก่งนักนะครับจึงทำให้สมเด็จพระนเรศวรนะครับทรงพูดโต้ตอบกลับไปนะครับว่าไก่ของหม่อมฉันเอาสนุกเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่สามารถตีพนันเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้นะครับจนทำให้พระอุปราชมังสามเกียรติเนี่ยโอ้โหนะครับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็เลยเกิดการสร้างบาดแผลนะครับระหว่างความบาดหมางของสมเด็จพระนเรศวรกับมังสามเกียรติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการพูดปลุกใจทหารนะครับเมื่อครั้งที่พญากำแพงเพชรนะครับได้พระราชโองการจากพระมหาธรรมชานะครับในการให้ไปคุมไพ่พลกำลังพลไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับที่บ้านชายเคืองนะครับปรากฏว่าด้วยความที่เป็นข้าราชการเก่านะครับยังไม่เข้าใจระเบียบแบบแผนการลบของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็ทำให้วินัยในการรักษากองทัพหย่อนยานครับจนทำให้กองทัพของพระมหาอุปราชามังสามเกียรติซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ออกลาดตระเวนกับกองอาชาหรือกองม้าเนี่ยมาทำการลาดตระเวนแล้วก็คอยป้นสะดมปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพญากำแพงเพชรก็พ่ายแพ้ให้กับอุปราชมังสามเกียรตินะครับแล้วก็พ่ายพลถูกฆ่าตายหมดเลยยกเว้นพระยากำแพงเพชรคนเดียวจึงทำให้พระนเรศวรนั้นทรงพิโรธมากนะครับแล้วก็สั่งลงโทษพญากำแพงเพชรด้วยการตะเวนบกตะเวนน้ำนะครับแล้วก็สั่งให้ไปประหารชีวิตแต่สุดท้ายก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับตรงนี้เองนะครับสมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทำการสอนสั่งนะครับกับพระราชบริพารของพระองค์หรือขุนศึกทุกคนนะครับว่าการลบในครั้งนี้นะครับจะไม่สามารถแพ้ได้ถ้าหากว่าคนใดพลาดพังในสมรภูมิก็ขอให้ทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมากรุงศรีอีกครั้งเพราะจะทำให้พม่านั้นได้ใจแล้วก็ลุกคืบมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นภาพการชนไก่นะครับของสมเด็จพระนเรศวรกับพระอุปราชมังสามเกียรตินะครับในขณะที่ทรงพระเยาว์นะครับที่เมืองกรุงหงสาวดีนะครับ